ปากเป็ดเพศเมียตัวนี้เดินบนพื้นดินแตกระแหงของออสเตรเลียเพื่อหาแหล่งน้ำจืดในปีที่ผ่านมาฤดูแล้งที่รุนแรงเปลี่ยนแม่น้ำลำธารให้เหลือเป็นเพียงแค่หยดน้ำมันเกือบเอาชีวิตไม่รอดและสืบพันธุ์ไม่ได้ปีหน้ามันจะมีโชคดีขึ้นหรือไม่เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิฝนเม็ดโตก็ตกลงมาจากฟ้าไม่กี่วันตุ่นปากเป็ดตัวนั้นก็เจอแม่น้ำและเริ่มหาอาหารเท้าพังผืดช่วยดันมันไปข้างหน้าและขนที่กันน้ำของมันช่วยกักเก็บความร้อนให้กับร่างกายมันรับรู้สัมผัสรอบตัวได้ด้วยปากที่เหมือนกับปากเป็ดที่มีตัวรับรู้ไฟฟ้ากว่า 40,000 ตัวซึ่งช่วยให้ตัวจับสัญญาณไฟฟ้าขนาดจิ๋วที่มาจากเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของกุ้งผีมันจึงได้กินกุ้งผีเป็นอาหารว่างเมื่อมันขึ้นมาบนบกเพื่อขุดโพรงมันก็เดินด้วยท่าทางลักษณะเดียวกับกิ้งก่าด้วยการเคลื่อนขาไปแนวเดียวกับกระดูกสันหลังตุ่นปากเป็ดต่างมีคุณสมบัติมากมายมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณในอันดับโมโนทรีมที่มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันมันจึงมีลักษณะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานผสมกันซึ่งบ่งบอกได้จากจีโนมของมันตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมักมีโครโมโซมคู่หนึ่งที่บ่งบอกเพศแต่ตุ่นปากเป็ดมีมากถึง5คู่ซึ่งใกล้เคียงกับโครโมโซมของสัตว์ปีกมากกว่าหวังว่ามันจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะมันแข็งแรงขึ้นและเมื่อฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ถึงเวลาสืบพันธุ์อย่างไรก็ตามมันเลี้ยงลูกที่นี่ไม่ได้ผืนป่ารอบข้างเริ่มถูกทำลายทำให้ริมฝั่งแม่น้ำแห้งเหือดไปด้วยเธอจึงว่ายน้ำไปยังต้นน้ำและตั้งถิ่นฐานในบ่อน้ำลึกที่ใสสะอาดใต้ร่มของต้นยูคาลิปตัสแม่น้ำอยู่ๆเสียงกรอบแกรบจากพุ่มไม้ดังขึ้นนกต่างบินหนีและสุนัขจิ้งจอกก็ปรากฏตัวสัตว์กินเนื้อพวกนี้คุกคามตุ่นปากเป็ดมาตั้งแต่ผู้ตั้งรกรากผิวขาวพาพวกมันมาที่ทวีปออสเตรเลียในปีค.ศ. 1855แม้ครั้งนี้สุนัขจิ้งจอกจะไม่พบตุ่นปากเป็ดแต่มันก็ต้องระวังตัวไว้ยังมีตุ่นปากเป็ดเพศผู้2ตัวอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ไม่นานพวกมันก็แข่งขันเอาชนะใจตัวเมียเดือยบนขาหลังของพวกมันมีพิษรุนแรงคล้ายพิษงูเมื่อเอาชนะตัวผู้อีกตัวได้มันก็จะเกี่ยวพาราศีกับตัวเมียหลายสัปดาห์ด้วยการว่ายน้ำเคียงข้างกันและกัดหางของมันจากนั้นตัวเมียก็ตอบรับรักและว่ายน้ำเป็นวงกลมก่อนผสมพันธุ์กันตุ่นปากเป็ดเพศผู้มีอวัยวะเพศซึ่งมีลักษณะพิเศษอย่างหัวสองหัวและหนามแหลมเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ในสัปดาห์ต่อมาตัวเมียก็ขุดโพรงที่มีขนาดกว้างขวางพร้อมรังนอนแสนสบายแล้วกลบทางเข้าโพรงเพื่อหลอกสัตว์นักล่าว่าเป็นทางตันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกมันจะวางไข่จากทวารร่วมซึ่งเป็นทั้งอวัยวะสืบพันธุ์และขับถ่ายจากนั้นมันก็กกไข่และในขณะที่ต้นยูคาลิปตัสแม่น้ำผลิดอกลูกๆของมันก็ฟักออกจากไข่มันให้นมลูกเป็นอาหารเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆแต่มันกลับไม่มีหัวนมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนมของมันจะหลั่งมาจากต่อมน้ำนมมายังหน้าท้องให้ลูกกินแม้นมที่ออกมานอกร่างกายจะมีแบคทีเรียแต่ตุ่นปากเป็ดก็สร้างโปรตีนที่กำจัดแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของลูกๆจากนั้นมันจึงเลี้ยงดูลูกไปอีก4เดือนขณะเดียวกันก็หาอาหารหลบหนีจากสุนัขจิ้งจอกและซ่อมแซมรักษาโพรงไปพร้อมกันเมื่อลูกของมันโตขึ้นพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ฤดูร้อนก็จบลงเย็นวันหนึ่งหลังจากตุ่นปากเป็ดตัวเมียกลับบ้านมาจากการหาอาหารมันก็พบว่าลูกของมันตัวหนึ่งออกจากบ้านไปแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นลูกอีกตัวก็ออกไปด้วยไม่นานลูกของมันก็ออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองและในที่สุดก็ไปจากแม่น้ำส่วนนี้เพื่อสร้างครอบครัวของตัวเองหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ